วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้แสดงนำสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิตสำหรับวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมต้องขออนุญาตที่จะขอบคุณพี่น้องที่ได้มีภาระใจได้ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนในโครงการพันธกิจของบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเด็กอยู่ในโครงการ71ชีวิตนะครับซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาระที่ใหญ่หลวงสำหรับพันธกิจนี้ด้วยนะครับขอพระเจ้าได้เมตตาอวยพระพรสำหรับทุกท่านนะครับที่ได้ระลึกถึงพันธกิจนี้แล้วก็ได้ถวายทรัพย์เข้ามาสู่บัญชีของบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันนะครับขอพระพรบำเหน็จจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเป็นของท่านในทุกด้านของชีวิตท่านไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานไม่ว่าจะเป็นพันธกิจการรับใช้ที่ท่านมีส่วนอยู่ขอพระเจ้าอวยพระพรให้กิจการในน้ำมือของท่านที่ท่านจะหยิบจับสิ่งใดจงจำเริญยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งทางพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในช่วงนี้ก็มีความชื่นชมยินดีประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือลูกสาวของเราครับได้มีโอกาสสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพายัพนะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปชำระค่าเทอมในเทอมแรกของการเป็นนักศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเปิดทางสว่างให้กับเด็กเล็กๆคนหนึ่งมีโอกาสที่จะก้าวเดินตามหาความฝันได้อย่างตั้งใจนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอนุญาตให้พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวมีโอกาสในการที่จะหล่อล้อมสร้างชีวิตคนคนหนึ่งขึ้นมาด้วยความรักด้วยความทุ่มเทในการที่อยากจะเห็นเขามีอนาคตที่ดีนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะทรงนำให้ลูกของเราประสบความสำเร็จในชีวิตสามารถที่จะไขว่คว้าเอาความฝันที่คนคนหนึ่งปรารถนาคนคนหนึ่งต้องการจะมีนั้นให้มาเป็นของตัวเขาเองเพื่อเขาจะมีโอกาสดูแลสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าดูแลคนอื่นอีกต่อไปในอนาคตนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ฟังถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ใช่เพราะพี่น้องได้มีส่วนในการถวายทรัพย์อธิษฐานเผื่อและเป็นกำลังใจเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพันธกิจนี้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ขอพระเจ้าประทานบำเหน็จพระพรให้กับทุกท่านที่มีส่วนในพันธกิจนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในช่วงนี้เราได้ศึกษาร่วมกันนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้วินิจฉัยที่ชื่อว่ากิเดโอนนะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เรียกชายท่านจากท่ามกลางสถานการณ์ที่กดดันสถานการณ์ที่ยากลำบากที่คนอิสราเอลได้ถูกคนมีเดียนมาแย่งชิงมาทำลายพืชผลต่างๆจนพวกเขาแทบจะไม่เหลืออะไรเพื่อที่จะใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อกิเดโอนตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าก็เริ่มสร้างชีวิตของคนขี้ขลาดคนหนึ่งคนที่ขี้กลัวคนที่ขี้สงสัยและคนที่ขาดความมั่นใจให้กลับกลายมาเป็นผู้นำการปลดปล่อยมายังประชากรของพระองค์ได้อย่างยิ่งใหญ่สง่างามและประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7เราจะอ่านกันในข้อที่15
จนถึงข้อที่24นะครับพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ15ถึงข้อ24มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อกิเดโอนได้ยินเขาเล่าความฝันและคำแก้ฝันเช่นนั้นแล้วท่านก็นมัสการและกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสั่งว่าจงลุกขึ้นเถิดเพราะว่าพระเจ้าส่งมอบกองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทั้งหลายแล้วท่านจึงแบ่งคน300นั้นออกเป็น3กองให้ถือเขาสัตว์ทุกคนและถือหม้อเปล่ามีคบเพลิงอยู่ข้างในหม้อนั้นและท่านสั่งเขาว่าจงคอยดูเราแล้วให้ทำเหมือนกันและดูเถิดเมื่อเราไปถึงค่ายด้านนอกแล้วเรากระทำอย่างไรก็จงกระทำอย่างนั้นขณะเมื่อเราเป่าเขาสัตว์คือตัวเรากับบรรดาคนที่อยู่กับเราเจ้าจงเป่าเขาสัตว์รับให้รอบค่ายทั้งหมดแล้วร้องว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเดโอนกิเดโอนกับทหาร100คนที่อยู่กับท่านก็มาถึงด้านนอกค่ายในเวลาต้นยามกลางซึ่งผลัดเวรยามใหม่เขาก็เป่าเขาสัตว์ขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกทหารทั้ง3กองก็เป่าเขาสัตว์และต่อยหม้อมือซ้ายถือคบเพลิงมือขวาถือเขาสัตว์จะเป่าและเขาร้องขึ้นว่ากระบี่ของพระเจ้าและของกิเดโอนต่างก็ยืนอยู่ตามที่ของตนเรียงรายรอบค่ายบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปเมื่อเขาเป่าเขาสัตว์ทั้ง300อันนั้นพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทั่วทุกกองกองทัพก็แตกตื่นหนีไปถึงตำบลเบ็ดชิดทาทางไปเมืองเสเรราไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาที่ตำบลทับบาทคนอิสราเอลถูกเรียกออกมาจากนัฟทาลีและจากอาเชอร์และจากทั่วมนัสเสและพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไปและกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิมประกาศว่าจงลงมารบพวกมีเดียนและยึดแควทั้งหลายไกลไปถึงตำบลเบ็ดบาราและแม่น้ำจอแดนด้วยเขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมาเขาทั้งหลายยึดท่าน้ำถึงเบ็ดบาราและแม่น้ำจอแดนไว้คุณผู้ฟังครับก่อนที่พระเจ้าจะอนุญาตให้กิเดโอนและทหาร300คนมาสู้รบและวางแผนในการที่จะปราบกองกำลังของพวกมีเดียนนั้นคุณผู้ฟังครับเป็นสิ่งที่น่าคิดมากว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องใช้ให้คนจำนวนหลายหมื่นคนต้องกลับไปบ้านเลือกเอาไว้แค่เพียง300คนให้เป็นกองหน้าให้เป็นกองกำลังเพื่อที่จะใช้ในการสู้รบในครั้งนี้ซึ่งแน่นอนครับเราทั้งหลายรู้ว่าพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นไม่ต้องการอยากจะให้คนอิสราเอลอวดอ้างได้ว่าที่เขามีชัยชนะนั้นเพราะพวกเขามีกำลังพวกเขาเก่งพวกเขาสามารถรบชนะกองกำลังของมีเดียนไม่ให้เขาสามารถอวดตัวเองเขาได้นะครับดังนั้นพระเจ้าจึงให้เหลือทหารเพียง300คนทั้งนี้เพื่อให้พวกเขารู้ว่าชัยชนะในครั้งนี้เป็นชัยชนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำมาให้กับพวกเขานะครับและวิธีการหรืออุบายที่กิเดโอนและคน300คนใช้ในการปราบคนมีเดียนนั้นก็เป็นยุทธวิธีที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่เขาใช้นั่นก็มีแค่ตแตรเขาสัตว์คบเพลิงและก็หม้อนะครับที่จะใช้ในการสู้รบในคราวนี้ซึ่งถ้ามองดูต
ามสายตาของมนุษย์แล้วเราทั้งหลายก็คงจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆถ้าออกไปสู้รบด้วยอาวุธด้วยสิ่งของเหล่านี้แต่ด้วยการทรงนำของพระเจ้าครับพระเจ้าให้เขาเป่าแตรเขาสัตว์แห่งชัยชนะประกาศชัยชนะตั้งแต่ก่อนที่จะสู้รบแล้วทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รบเองเป็นเพราะพระเจ้ารบในสงครามคราวนี้แทนเขานะครับขอบคุณพระเจ้าครับนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าชัยชนะที่คนอิสราเอลได้รับในคราวนี้เป็นมาจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นชัดเลยนะครับว่าชะตากรรมหรืออนาคตของคนอิสราเอลดีขึ้นเมื่อผู้นำและคนของพระเจ้าระลึกถึงพระดำรัสและคำสั่งของพระเจ้าและสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระเจ้าว่าจะนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นไปได้ยากสักแค่ไหนการวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือที่ลี้ภัยที่คุ้มภัยที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนของพระเจ้าในทุกสถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังครับแต่ในตอนนี้เริ่มมีข้อสังเกตนิดหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังลองศึกษาด้วยกันนะครับว่ามาถึงคราวนี้เนี่ยกิเดโอนหลังจากที่มีชัยชนะในหลายๆครั้งหลายๆคราติดต่อกันมานั้นกิเดโอนเองได้ไว้วางใจในพระเจ้าสิ้นสุดใจแล้วหรือยังจะสังเกตเห็นนะครับในข้อที่18นะครับกิเดโอนได้บอกให้ประชากรทั้งหลายเมื่อเขาเป่าเขาสัตว์นั้นเป่าแล้วให้ตีหม้อทุบหม้อพร้อมกับร้องเสียงดังขึ้นมาพร้อมกันว่าเพื่อพระเจ้าและเพื่อกิเดโอนและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพวกเขาเป่าเขาสัตว์ต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตกแล้วก็ให้ชูคบเพลิงขึ้นพร้อมกับตะโกนร้องขึ้นว่ากระบี่ของพระเจ้าและของกิเดโอนคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าการร้องแบบนี้จะเป็นการร้องปลุกใจสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองกำลังทหาร300คนเหล่านั้นก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจที่ผมอยากจะชี้ให้คุณผู้ฟังเห็นเพื่อเราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตในการรับใช้พระเจ้าของเรานะครับมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกันไม่แตกต่างกันครับก็เหมือนกับตัวอย่างที่ผมเคยแบ่งปันไปในคราวก่อนนะครับว่ากิเดโอนนั้นเขาเป็นแบบอย่างของมนุษย์แท้และเป็นแบบอย่างของคนยิวแท้ที่มีชีวิตอยู่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเขาไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรแตกต่างไปจากคนอื่นนะครับเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความรู้สึกมีความกลัวมีความขี้ขลาดและมาถึงตอนนี้เมื่อพระเจ้าได้นำเขาให้ประสบชัยชนะมีชัยชนะหลายต่อหลายครั้งแน่นอนครับความขี้ขลาดความกลัวก็เริ่มจางหายไปจากตัวของเขากลับกลายมาเป็นความมั่นใจความกล้าหาญความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขากระทำนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้คนก็ดีใครก็ดีต่างก็ยกย่องเขาชมเชยเขาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรานั้นอาจจะเหลิงและอาจจะลืมตัวได้ในบางครั้งด้วยนะครับไม่ว่าใครก็ตามทีแหละนะครับหากว่ามีใครมาชมก็ดีหากว่ามีใครมายกย่องชมเชยแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจแอบดีใจแล้วก็เหลิงไปได้แต่สิ่งนี้ต้องระมัดระวังว่าเราทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ใช่แค่กิเดโอนนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าเมื่อเราได้กระทำการดีต่างในคริสตจักรเพื่อพระเจ้าก็ดีช่วยเหลือคนอื่นก็ดีหรือจะทำอะไรในพันธกิจของพระเจ้าขอเราอย่าแย่งมงกุฎอย่าแย่งเกียรติของพระเจ้าเลยนะครับขอให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นขอให้เรารู้ว่าเราเป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่ภาชนะดินที่พระเจ้ายกชูขึ้นมาเพื่อใช้ในพันธกิจของพระองค์จงภูมิใจในสิ่งที่เราได้รับการยกชูขึ้นมาและแน่นอนสิ่งที่สูงสุดนั่นก็คือเกียรติจะเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ความเป็นตัวตนของเราความหยิ่งทนงในตัวตนของเรานั้นจ
จงตายไปจงต่ำลงและด้อยค่าลงทุกๆวันในการดำเนินชีวิตปรนิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ให้พระเยซูคริสต์แต่ให้พระเจ้าพระนามของพระองค์นั้นได้รับการยกย่องได้รับเกียรติสูงสุดจากการปรนิบัติรับใช้ของเราทั้งหลายครับเพราะว่าเราไม่มีสิ่งดีอันใดเลยที่จะอวดได้นอกจากอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าครับคุณผู้ฟังครับขอให้เรื่องราวแบบอย่างในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าของท่านกิเดโอนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตของเราที่จะพยายามดำเนินชีวิตให้พระเจ้านั้นทรงมีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่งใหญ่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าและเป็นศูนย์กลางของพันธกิจของพระองค์ในทุกๆสิ่งที่เราจะกระทำนั้นจะต้องเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรมาอย่างคุณผู้ฟังทุกท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับที่ภูเขาอยู่แสนไกลเราและเห็นกางเขนงามรอยช้ำประทมพรมแสนนายแต่เรารักกางเขนงามองค์เยซูถูกเขาตรึงทนทุกข์เพื่อโลกพ้นสิ้นความบาปน้อมรับเข้ากลางเขนเป็นที่ซึ่งจะวางทุกเราลงจะคงยึดทางกลางเขนไว้ให้มันแล้วนับวันและกองกุฎสู่ชีพเราจนพ้นโลกระทม
ชีพเรา